ครับวันนี้พวกผมจะมาเกมมิ่งอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาเล่นไอ้เควส์ Moggle Postman กันต่อก็อยู่ข้างๆนี้แหละก็ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับเราก็ไปทำเควส์ Moggle Postman ใช่ไหมให้ไปส่งจดหมายช่วยคนที่เขาโดนผีสิงอะแต่ว่าพอเราไปคุยมาเอ้าไอ้เชี่ยไอ้คนที่เราไปช่วยแม่งไม่ได้โดนผีสิงแต่ว่าแม่งเมาว่าแบบมันเมาว่ามันไม่อยากกลับบ้านไงมันก็เลยหาข้ออ้างว่ามันโดนผีสิงแล้วก็ขอปริวิเวกไปก็เรามาทำเควสต่อไปกันเลยดีกว่าครับเอาไหนดีอันนี้กัน Dubious Dancing โอเคเราจะไปส่งของกันดีกว่าโอเคก็โพสต์มอกเกิลบอกว่าเราทำงานหนักมาเยอะแล้วเราให้โอกาสเราได้ไปพักร้อนบ้างกันดีกว่าแต่ก็ไม่ถือพักร้อนสักทีเดียวนะครับก็ถือว่าให้ไปทำงานด้วยโดยให้ไปส่งจดหมายออไปที่คอสตาเดอร์ซอยมาสเตอร์อะไรเนี่ยเกเกรูจูแหมชื่อนี้โคตรแนวอ่ะสถานที่ที่เต็มไปด้วยแสงแดดและสระชายหาดหาดทรายและลมเย็นๆนะเฮ้ยจะต้องมีแดนเซอร์แน่นอนนี่ไงแกรนด์แอดเลิฟวีแดนเซอร์ฮะอะไรวะก็บอกว่าลาสต์วันแล้วก็ยังมีความลับเล็กๆน้อยๆอีกอย่างหนึ่งที่รอให้เราไปค้นหาซึ่งเราจะไม่มีวันลืมก็ขนาดไหนเชียวคอสตาเดอร์ซอยผ่านมานานแล้วก็บอกเลยครับเล่นเควสก็สคิปบ่อยมากพอมาตอนนี้เพิ่งจะมาเสียดายทีหลังแล้วก็มานั่งไล่เล่นเควสย้อนหลังกันดีกว่าก็เนี่ยคอสตาเดอร์ซอยชอบวิวทิวทัศน์มันดีนะน่าจะอยู่นี่ไอ้นี่ดีกว่าขอเก็บก่อนครับ withdraw เราอาจจะเห็นภายนอกครับว่าคนนี้เป็นนายนะครับสองคนนี้เป็นบ่าวแต่ถ้าเอาจริงๆนะครับถ้าหากว่าคนนี้ลืมเอากระเป๋าตังมาก็สองคนนี้จะกลายเป็นนายทันทีครับส่วนคนนี้จะกลายเป็นบ่าวครับก็ไปเข้าเนื้อเรื่องมาเอาจดหมายส่งปั๊บแหมดูนอนแอคท่าจ้ะจริงๆเหมือนกับว่าเราได้จดหมายนี้มาเหมือนว่าจดหมายเนี้ยเราต้องเอาไปส่งต่อให้อีกคนหนึ่งอีกทีหนึ่งซึ่งก็เป็นลูกมือของไอ้คนนี้แหละอะไปหอยกับไหนวะเนี่ยไกลจ้ะวาร์ปต่อก็ได้มาบินซะเลยไหนๆก็บินได้แล้วพอมีบินก็สะดวกขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยครับแล้วก็ของมาส่งให้นี้อีกทีนึงคนนี้นี่ไงเป็นแดนเซอร์โอเคแดนเซอร์เกมนี้ก็ไม่ได้จำกัดแค่ผู้หญิงนะครับผู้ชายก็เป็นได้อ๋อทำไมเจ้าถึงต้องการที่จะเต้น
รู้ไหมว่าสเต็ปการเต้นของข้ามันช่างทรงพลังและมีพลังเหลือเกินมาส่งจดหมายแม่งเลยจดหมายถึงข้าหรือข้าไม่ได้ต้องการกระดาษเอ้าไม่อ่านก่อนเหรอแต่ข้าต้องการอิสรภาพอิสรภาพในการเต้นนะครับก็เต้นติใครห้ามวะโอเคใช่เราต้องการให้นายเต้นและแน่นอนเรามีตังค์ให้ด้วยตังค์จากไอ้คนตะกี้แหละมาใช่เราเข้าใจแล้วเพราะว่าไอ้คนตะกี้บอกมาว่าคนเนี้ยแม่งเต้นโคตรเก่งเลยให้เรามาจ้างมันดีมากก็เดี๋ยวมานะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขาบอกว่าร่างกายของเขาเมื่อยเหลือเกินมามันเหมือนเมื่อยจริงป่าววะลองคุยอ๋อไม่ได้เมื่อยร่างกายมันเลอะเทอะคือมันต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนได้ก็เห็นบ่อน้ำมันก็โดดไปเออเนี่ยเห็นนี่มันเนี่ยโดดมาไงเนี่ยสะอาดไปไหนว่า Dubious Dancing โหไปสักไกลบินข้ามฟากต่อครับมันบินได้สูงกว่านี้อีกนะอ๋อไม่ได้ฮะสุดแล้วนี่ว่ะมาน่าจะอยู่แถวแถวนี้ขึ้นไปสักหน่อยอ๋อจะคืออาบน้ำตรงแม่น้ำตะกี้ไม่ชอบต้องมาตรงนี้ใช่ไหมอ๋อตรงนี้มันมีเป็นออนเซ็นเลยเหรอวะเนี่ยแหมควันคะคลุ้งเป็นแดนเซอร์ที่อินดี้มากๆครับคือว่าร่างกายต้องสะอาดครับและเพียบพร้อมถึงจะเต้นอ๋ออยู่ตรงนี้แหมขี้อายแล้วเนี่ยมาแอะมาปลุกอาบน้ำอยู่ในมุมนี้อ่ะไปอ๋อคือชอบที่นี่เพราะว่าน้ำอุ่นฮะแล้วก็ให้เราเทควอเตอร์นะครับคือให้เราหยิบถังน้ำแล้วก็ให้ทำการชำระล้างตัวให้ไอ้นี่บอกเลยจะขอเยอะเกินไปแล้วโอ้โหไปดูคำบรรยายให้ร่างกายสะอาดให้กล้ามเนื้อคลายตัวโอ้ยฉันถึงจะพร้อมที่จะเต้นนี่ทำไม่ได้เป็นเควสกูเดินหนีแล้วเนี่ยอ่ะได้เปลี่ยนชุดให้ด้วยเซอร์วิสนี่อาบน้ำให้อ้าวเอ๊ะอ๋อต้องมาเป็นนี้อ๋อต้องกลับชุดเดิมอาบน้ำให้เลยแหมสเปเชียลเซอร์วิสน้ำนี่มันช่างอุ่นไหลเวียนผ่านร่างกายฉันได้ดีเหลือเกินโอเคจริงๆอยากจะบรรยายให้มันมากกว่านี้แต่เดี๋ยวจะ18บวกไปเอาอีกเหรอได้ครับกล้ามเนื้อของฉันคลายตัวแล้วเส้นเอ็นของฉันรู้สึกดีขึ้นไม่เคยรู้สึกดีอย่างนี้มาก่อนโอ้ยบรรยายได้เห็นภาพอ่ะใช่อีกครั้งหนึ่งเหรอเนี่ยครั้งที่สามนะครับแสดงว่าไอ้นี่ไม่เคยไปเขาชนไก่ไม่เคยอาบน้ำแบบขันเดียวอยู่หมัดอะไรเงี้ยโอเคโหความบรรยายนี่แบบฉันรู้สึกสุดยอดมากฉันอยากจะออกมาเต้นแล้วโหโดนน้ำนี่ถึงกับเต้นแต่ถ้ามาอาบน้ำตอนนี้บอกเลยครับก็เต้นเหมือนกันครับโดยเฉพาะ
อากาศหน้าหนาวตอนนี้ครับที่เมืองไทยเรานี่แหละหนาวชิบหายไปโอเคมาวิวโซอังไลฟ์เหมือนนะคือรู้สึกเหมือนมีชีวิตนะอยากจะเต้นนะอาจจะไปดูกันไปเราไปหาไอ้มาสเตอร์ตัวจิ๋วนั้นโหบรรยายแบบโดนน้ำแต่ขันนี่รีแอคชั่นสุดยอดมาก คือถ้ามีเสียงพากย์นี่ไม่รู้เหมือนกันว่าคนแม่งจะพากย์มายังไงคือแบบอ้าน้ำสุดยอดมากไปตรงนี้เคให้เขาโบกมาตั้งกี่ภาคแล้วเนี่ยให้ค่าจ้างแล้วยังตอนนี้ฉันพร้อมแล้วได้อ่ะโอเคก็คือเดี๋ยวเราจะให้ไอ้มามอนจาครับคนตะเกียครับเป็นครูสอนเต้นใช่ไหมบอกเป็นอินสตรัคเตอร์มาเราก็จะไปนี่เราต้องไปเรียนเต้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยตะกี้ไม่น่าใช่โอ้โหหาดสวยงามมากแถวนี้อ่ะใช่นี่ไงก็อันนี้ก็โปรแดนเซอร์ของเราครับหลังจากโดนน้ำราดไป3ขันส่วนอันนี้น่าจะเป็นลูกศิษย์ตัวนิดหนึ่งเจ้านายอ๋อบูเกาจาไม่ใช่มามอจาจำเป็นใครว่ามามอนจาเออไปนี่การเต้นของฉันจะต้องเต้นมาจากหัวใจงั้นจะต้องเต้นด้วยพลังชีวิตเป็นการเต้นแบบถวายชีวิตเนี่ยแม่งใช้คำว่า Life Giving คือแม่งให้ทุกอย่างทุกการเคลื่อนไหวของขาทุกการส่ายของเอวจะต้องศักดิ์สิทธิ์เหรออ่ะคือมันเกี่ยวไปถึงกับการอาบน้ำตะกี้เหมือนว่ามันเป็นพิธีนะโอเคพวกเธอได้ยินตามนั้นแล้วใช่ไหมฉันจะจ่ายตังให้พวกเธออย่างเต็มที่ดังนั้นขอให้เต้นให้เต็มที่ไม่ต้องอาย ตามสเต็ปครับพอได้ยินคำว่าเงินก็จะดีด้ากันทันทีแต่ว่าถ้าหากว่าเบี้ยวเมื่อไหร่ก็เราจะเห็นมันฝรั่งต้มได้มาเตรียมตัวสำหรับการเต้นนะครับไปมาแล้วโหต้องทำเพลงเงี้ยฮูจ้าฮูจ้ามามุนจ้าแฮปฮิปฮิปมัสสเวจ้านี่เป็นไงนะเดี๋ยวเราจะร้องตามบูเกาจานะครับร้องตามบูเกาจาฮูจ้าฮูฮูจ้ามามุนจ้าอิสแมนไลออแมนแมนรู้สึกเป็นพี่เบิร์ดฮูจ้าฮูฮูจ้าYou are human. I am human. Yeah. เอาไปไหนวะหรือว่าฟังเสียงกูไม่ได้ ถึงกับวิ่งหนีเนี่ยถึงกับวิ่งหนีอย่างนี้เขินเลยเออมีอาเฮียนี่แหละไม่หนีเอาฉันก็ไม่เข้าใจทำไมคนอื่นถึงหมีทั้งที่ฉันก็แค่เต้นตามที่อาจารย์ของฉันได้สอนมาก่อนหน้านี้
ก็เกเกรูจูก็บอกว่าไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องไปคิดมากเรื่องไอ้มารยาทของคนใช้ของเขาก็ขอบคุณก็เกเกโรจูก็ขอบคุณแดนเซอร์ครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะตอบแทนให้อย่างงามโอเคก็ไม่เห็นจะเต้นเลยนะแต่หรือมันอาจจะเป็นสเต็ปการเต้นโอ้โหไหวปะเนี่ยลองคุยแอมไฟน์ thank you บทสนทนาคลาสสิกมันแสดงหรือว่ามันจะเป็นการเต้นที่มันทรงพลังมากเลยวะสำหรับถึงกับคนต้องวิ่งหนีแล้วก็ถึงกับมาราเดอร์ถึงกับหมดแรงอะไรเงี้ยมันจะต้องเพราะว่าตะเกียครับแดนเซอร์ยิ่งกาของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการเต้นที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์มากแสดงว่ามันอาจจะมีพลังอยู่ในนั้นก็ได้จริงๆก็รอดูต่อไปครับใช่เรากลับมาแล้วก็เกเกดูจูก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งครับคนใช้ของเขาจะสามารถเรียนรู้การเต้นของวัฒนธรรมอ๋อมันเป็นชื่อเผ่าของเผ่ามามนจาได้ในสักวันหนึ่งแต่ก็จากที่ดูตะกี้ก็คิดว่าน่าจะยากครับเพราะว่าแค่เริ่มก็วิ่งหนีแล้วเพราะว่าเกเกรูจูเขาชอบในท่าเต้นและก็วัฒนธรรมของเผ่าออกมามอนจานี่เองอ๋อโอเคนะจบไวอยู่นะเนี่ยเฟสม็อกเกิลเฟสนี้เวลอัพเวล6ก้าวไปอีกสู่ระดับหนึ่งของการเป็นบุรุษไปรษณีย์โอเคเดี๋ยวค่อยมาคุยนะนี่ยังไงตึ๊บว่าอ๋อนี่เควสเก่าที่ว่าค่อยมาเคลียร์นะก็ไปทำม็อกเกิลเควสกันต่อดีกว่าไหนๆและ